ความสามารถนั้นเนี่ยจะแปลงให้มันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรไม่ได้เก่งเฉพาะเทคโนโลยีในเชิงลึกอย่างเดียวเมื่อเก่งเทคโนโลยีในเชิงลึกเพียงประการเดียวก็ไม่ได้แปลว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีนั้นนำไปสู่ผลผลิตได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้เปรียบในเชิงธุรกิจสมบัติการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นตัวช่วยกำกับทิศทางในการทำธุรกิจในการทำกิจกรรมเรื่องต่างๆทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วสิ่งหนึ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จได้เยอะนะครับก็เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญของนวัตกรรมของ innovation มากจะติดตามข่าวสารเข้าใจใน innovation เห็นกระบวนการผลิตเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆในขณะที่ในอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะยังยึดติดอยู่กับการแก้ปัญหาหน้างานจะไม่ค่อยมีงานวิจัยที่ร่วมไม้ร่วมมือกับนักวิจัยกับอาจารย์กับทีมงานที่จะเดินไปข้างหน้าที่จะวางแผนไปข้างหน้าในสังคมประเทศที่หลากหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าการนำนวัตกรรมนะครับเอาคำว่าเทคโนโลยีหรือ science technology ถ้าเราไม่เดินก้าวไปถึงสปริงบอร์ดตัวนี้นะผมคิดว่าเราก็จะผมว่าเราคงย่ำอยู่กับที่อีกนานมาก